สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องนักบุกบายสวนบุญประจวบนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักแคทริยานะครับบางส่วนแล้วก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับว่าถ้าอย่างกระถางเล็กอยู่อย่างเงี้ยนะกระถางเล็กที่เราซื้อไปตามท้องตลาดนะครับไปเปลี่ยนกระถางนะครับจะเปลี่ยนกันยังไงและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแคทริยานะครับจัดว่าเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักปลูกแล้วก็นักปลูกหน้าใหม่ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยแคทริยานะครับสีสันของดอกที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็กลิ่นของเขานะครับจะเป็นเอกลักษณ์พอสมควรเลยนะครับจะมีหลากหลายสีนะครับหลากหลายชนิดแล้วก็แต่ละสีแต่ละชนิดกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับวิธีการเลี้ยงแคทริยานี่ก็ค่อนข้างจะง่ายครับวัสดุปลูกเขาหลักๆเลยก็จะเป็นมะพร้าวสับก็ได้นะครับถ่านก็ได้นะครับเปลือกสนก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะไม่ใช้วัสดุปลูกเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแคทริยาก็ควรจะต้องมีวัสดุปลูกนะครับจะได้ให้เขาเก็บความชื้นได้อย่างเพียงพอสำหรับการดูดซับน้ำแต่ละวันนะครับแคทริยาในบ้านเรานะครับก็จะจัดอยู่ในขนาดดอกจะอยู่3ประเภทนะครับก็จะมีแคทริยาที่เป็นแคทริยาดอกเล็กนะครับก็จะจำนวนดอกเขาจะเยอะหน่อยนะครับจะเป็นพวงดอกเขาจะเล็กนะครับแล้วก็เป็นแคทริยาดอกกลางดอกกลางเนี่ยก็บางชนิดก็มีกลิ่นหอมนะครับบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นหอมมันอยู่มันแล้วแต่ลูกผสมด้วยแล้วแต่ชนิดด้วยนะครับอย่างนี้ก็ดอกกลางก็สวยไปอีกแบบครับแล้วก็เป็นแคทริยาที่เป็นดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่นี่ไม่ใช่ว่าดอกใหญ่แค่จะมีแค่เพียงดอกเดียวนะครับบางชนิดนี่มีถึง4ดอก5ดอกเลยก็ได้ครับมันได้ทั้งหมดนะครับแต่ในต่างประเทศเขาก็จะแยกแค่เพียงเป็นดอกเล็กกับดอกใหญ่เลยครับแต่บ้านเราจะแยกกันเป็น3ประเภทเลยนะครับเราก็รู้จักแคทริยาแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับนี่ก็ผมก็จะพามาเปลี่ยนกระถางแคทริยานะครับที่เราซื้อมามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะที่ในกระถางขนาดนี้เขาเรียกว่ากระถาง3นิ้วครึ่งนะครับคือมันเป็นไซส์ที่ท้องตลาดเขาแทบทุกส่วนนะรวมถึงส่วนผมด้วยก็จะใส่กระถางเบอร์3นิ้วครึ่งนะครับมันเป็นไซส์มาตรฐานที่สุดแล้วของแคทริยาเราต้องทำเบอร์นี้กันนะครับแล้วบางคนที่แบบว่าอย่างเงี้ยกอมันใหญ่แล้วครับจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนยังไงนะครับก็เปลี่ยนง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำนะครับและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับอย่างแรกก็คือกระถางนะครับกระถางนี่เราจะใช้กี่นิ้วก็ได้นะแต่ว่าไซส์ที่ผมจะเปลี่ยนนี่ก็คือเป็นกระถางไซส์9นิ้วนะเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็น8นิ้วเนาะนี่8นิ้วนะครับถ้าบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นไซส์นี้เลยก็ได้นะตัวนี้10นิ้วนะถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ใส่10นิ้วเลยก็ได้นะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็ขยับไซส์นะครับเพื่อขายราคาเอาง่ายๆเนาะก็ผมจะใส่เป็นกระถางเบอร์นี้น่าจะ8นิ้วนะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะครับก็จะเป็นกรรไกรนะครับกรรไกรนี่อย่าลืมทำความสะอาดก่อนนะถ้าไปตัดกิ่งไหนตัดต้นอะไรมานะครับทำความสะอาดก่อนเพราะว่าตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางต้นที่มีเชื้อโรคหรือว่ามีเชื้อราอยู่แล้วนะครับอาจจะมาพามาติดกับต้นที่เราจะตัดได้นะครับแล้วก็พวกกระมังพวกอะไรเงี้ยรู้เนาะแล้วก็จะอย่างสุดท้ายนั่นก็คือวัสดุที่จะปลูกนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือให้ใช้ถ่านนะครับถ่านก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นถ่านก่อไฟเรานี่แหละถ่านสีดำนะครับถ้ามันก้อนใหญ่มากก็ทุบให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ทุบแล้วแล้วก็แช่น้ำไปแล้วอยู่ประมาณ1-2 วันนะแช่เขาอบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มมะเร็งเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ถ้ามันอยู่ในกระถางเก่านะถอดเขาออกจากกระถางก่อนนะนี่ผมจะก็พอแกะออกแล้วคราวนี้เราก็ถอดลวดออกเลยนะครับถอดออกให้หมดเลยนะลวดที่เกาะอยู่ที่กระถางเก่านะครับคือวิธีการเปลี่ยนอ่ะแล้วแต่ละที่แต่ละคนก็มีวิธีการเปลี่ยนที่แตกต่างกันนะครับก็แบบไหนก็ได้นะครับเอาที่แบบว่า สะดวกแต่ละคนเนาะเพราะถอดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะนี่อาจจะติดนี่นะครับถอดกระถางเก่าออกมันก็จะเหลือลักษณะนี้นะก็หลังจากที่เราถอดมานะครับจะมีรากบางส่วนที่ยาวพวกนี้จะไม่มีประโยชน์นะครับตัดเลยนะครับผมก็จะตัดออกไปเลยนะครับตัดให้เขาเริ่มใหม่เลยนะครับการที่รากก็ยาวนะครับต้องตัดออกนะครับเก็บไว้จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมจะไม่ใช้ถ้าเป็นกระถางใหญ่ผมแนะนำให้ใช้โฟมนะครับรองพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นกระถางไซส์นี้ไม่ต้องใช้โฟมนะผมก็จะนี่เลยนะครับแล้วก็อย่างง่ายที่สุดนะครับสำหรับผมนะผมจะใช้ลวดนะครับมาเกาะที่กระถางมาก่อนเป็นเบื้องต้นมันมีเหตุผลอยู่แล้วครับว่าทำไมถึงต้องเกาะก่อนนะก็จะใช้ลวดเก่านะครับเกาะเลยครับหลังจากนั้นคราวนี้นะครับเราก็เอาถ่านรองนิดนึงก่อน
ลองสักประมาณ1/4นะครับของกระถางนะ1/4ก็พอแล้วเราก็เอาตัวเก่าที่เราถอดออกนะวางไปได้เลยครับแล้วสาเหตุที่ทำไมผมถึงเอาใส่ด้วยก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาต้นเก่านะครับมัดติดกับลวดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาขยับเพราะว่าถ้าเราใช้ถ่านนะครับมันจะไม่มีแรงอัดอยู่นะครับนี่ครับแล้วผมก็จะใช้ลวดมีเนียมนะครับรัดบริเวณคอนะครับเขาเรียกว่าคอใบนะรัดบริเวณคอใบจะดีที่สุดนะรัดไว้อย่างน้อยสัก2ลำนะครับมันจะเป็นการแบบว่าประคองเขาได้ดีที่สุดถ้ารัดลำเดียวบางทีโยกได้นะครับถ้าช่วงที่แบบว่าเขากำลังลากกำลังแทงใหม่แล้วสามารถโยกได้ครับลากเขาจะขาดเขาก็ต้องเริ่มใหม่อีกนะนี่มันก็จะช้าหน่อยนะหลังจากที่เรามัดลวดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ผมก็จะรัดบริเวณคอใบนะแล้วก็โคนนะครับแล้วก็คอใบแล้วก็คอใบฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะแน่นนะครับอย่างเงี้ยมันจะโยกไม่ได้แล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาเติมถ่านนะครับบริเวณรอบกระถางนะครับใส่ถ่านไปเลยนะครับจะใส่มากใส่น้อยได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีคำถามนะครับถามมาบ่อยว่ามะพร้าวที่ติดอยู่ที่กระถางอ่ะจำเป็นต้องเอาออกไหมนะครับถ้ามะพร้าวยังดีอยู่ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะแต่ถ้ามันมะพร้าวเนี่ยมันเริ่มหมดอายุนะครับให้ยีเขาออกนิดนึงนะครับถ้าอย่างเงี้ยเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับพอถึงมันเริ่มหมดอายุก็จริงแต่ว่าตัวถ่านจะไปดูดซับความชื้นทำให้มันไม่เกิดเชื้อราได้ครับแล้วก็หน่อนะครับที่มันเกิดใหม่อ่ะลาเขาก็จะวิ่งหาถ่านมากกว่าจะไม่วิ่งหามะพร้าวนะครับแล้วที่ผมแนะนำให้ใช้ถ่านแบบนี้ครับเราจะไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกบ่อยๆยังถ่านนี่ระยะ4-6 ปีได้เลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้ามะพร้าวนี่อย่างนานที่สุดก็2 ปีก็ต้องเปลี่ยนมะพร้าวเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วถ้าไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะเกิดเป็นโรคเชื้อรานะครับที่เรียกว่าเป็นโรคเน่าแห้งนะครับคือมันจะไม่เน่าแบบว่าพองตัวขึ้นมาแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแห้งลงไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโรคเน่าแห้งนะครับเป็นโรคเชื้อราแห้งนะครับนี่นะครับลักษณะที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ไม่จำเป็นต้องใส่แบบเต็มก็ได้นะเพราะว่าแค่อย่างนี้ก็พอนะครับเพียงพอเลยนี่ครับนี่นะครับผมจะหมุนให้ดูนะครับผมก็จะใส่อยู่แค่ประมาณนี้นะครับนี่นะนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับแบบง่ายๆมากเลยนะครับอันนี้ผมก็มาทำให้ดูนะครับหลังจากที่พี่ๆนะครับคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับให้เปลี่ยนกระถางแคทเธอรีนให้ดูนะนี่ก็จะเป็นคือเปลี่ยนอยู่ที่บ้านนะผมแนะนำให้ทำอย่างนี้นะครับถึงแม้แบบที่สวนนะครับผมก็เปลี่ยนเพื่อไว้แบบนี้แล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งมันก็จะสวยงามแล้วก็กระถางก็ใหญ่ขึ้นอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำให้พี่ๆทุกคนนะแล้วทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ